กระจุ่มกระสิมน่ารักจริงๆแหละรถเยอะไม่พอแวนเยอะด้วยสวยแต่เป็นสุสานนั่นคือโรงเบียร์สวัสดีครับชีวิตนะครับผมกลับมาพบกับคลิป Trips with Slime กันอีกแล้วนะครับผมก็หลังจากคลิปที่แล้วที่เราได้ไปเที่ยวเมืองเซนกัลเลนแล้วนะครับคลิปนี้เราจะไปเที่ยวกันที่เมืองแอปเพนเซลนะครับเมืองแอปเพนเซลเนี่ยเป็นเมืองชนบทเนาะแล้วก็มีชื่อเสียงในด้านการทำชีสนะครับแต่เรา2คนก็คือคุณพ่อกับเราไม่กินชีสแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูเมืองเล็กๆน่ารักคิดว่าเล็กๆนะที่น่าจะมีความเป็นชนบทและมีความน่ารักอยู่ในตัวสูงนะครับก็ว่าจะเดินเล่นอยู่ที่เมืองนั้นพักหนึ่งนะครับผมยังไงก็ขอติดตามดูได้เลยครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่บนรถไฟจากซินกาเล่นที่จะไปแอปเปิลเซลนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วซินกาเล่นกับแอปเปิลเซลเนี่ยไม่ได้อยู่ไกลกันมากนะครับก็อาจจะใช้เวลาพักหนึ่งเดี๋ยวเราไปเจอกันที่แอปเปิลเซลเลยเนาะทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ที่เมืองแอปเพนเซลนะครับก็กระจุ่มกระสิมน่ารักจริงๆแหละน่ารักตามที่คิดไว้แหละเมืองแอปเพนเซลนะครับเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านชีสเนาะเพราะว่าบริเวณนี้เป็นเนินหญ้าบนภูเขาสูงนะครับเหมาะสำหรับการปลูกหญ้าแล้วก็เลี้ยงวัวนั่นเองบริเวณนี้เขาจะมีอากาศเย็นสบายเกือบทั้งปีนะครับทำให้คุณภาพน้ำนมหรือว่าคุณภาพชีสที่นี่ก็ค่อนข้างจะดีนะครับแต่สำหรับเราสองคนซึ่งไม่กินชีสคำถามคือจะมีที่เที่ยวไหมไม่เดี๋ยวเราจะพาไปอยู่ที่ว่าร้านเจ๊งไปหรือยังนะคือตอนนี้เรากำลังเดินไปที่ร้านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นร้านของฝากชื่อดังแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากที่สืบมานะครับหลังโควิดร้านนี้มันอยู่ดีๆข้อมูลมันหายไปจาก Google ก็เลยงงๆนิดหน่อยว่าเจ๊งไปหรือยังเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะคนอยากจะบอกว่าเมืองเล็กๆน่ารักเนี่ยเหมือนเป็นเมืองพักตากอากาศที่คนเขาขับรถมาเที่ยวกันอะรถเยอะมากรถเยอะไม่พอแวนเยอะด้วยแวนแบบมีสปอร์ตคาร์เห็นที่เมืองเล็กๆเนี่ย2คันแล้วนะแล้วก็รถแบบใหญ่ๆอีกอะไรอย่างเงี้ยเห็นเยอะอยู่ก็เลยงงนิดหน่อยแต่ก็พอเข้าใจได้อากาศเขาเย็นสบายจริงๆอะทั้งปีเลยขนาดนี่หน้าร้อนนะยังคิดว่าซูริกร้อนกว่านี้อันนี้ก็สะเทือนสมายร้านที่เราหาน่าจะอยู่แถวนี้นะน่าจะอยู่แถวนี้นะคนเจอแล้วเจอแล้วจ้านี่คือร้านหันชื่อไม่ออกร้านมาซาเออาเชอร์นะครับร้านนี้เขาจะมีขายของเที่ยวลึกใหญ่โตแล้วก็หมายถึงว่าร้านใหญ่โตนะไม่ใช่หมายถึงว่าของเที่ยวลึกใหญ่ๆโตๆแต่ของชิ้นใหญ่ๆก็มีเหมือนกันแหละแล้วก็ตัวหน้าบ้านเนี่ยเป็นแบบบ้านจั่วโค้งนะครับส่วนด้านล่างนี่ก็ทำเป็นร้านค้าแบบนี้ยังไม่เจ๊งนะทุกคนถึงแม้ว่าข้อมูลใน Google หรือ TripAdvisor มันจะหายไปแต่ยังไม่เจ๊งนะทุกคนเราเข้าไปในร้านดูของฝากแล้วปรากฏว่าก็คือร้านของฝากจริงๆแหละแต่ว่าเราไม่รู้ราคาตลาดว่าแบบถูกหรือว่าแพงกว่าปกตินะอันนี้เราไม่รู้จริงๆแล้วก็เหมือนร้านเขาปิดเร็วด้วยหรือว่าเรามาช้าว่ะตอนนี้ก็คือ4โมงจะครึ่งละเขาเริ่มปิดร้านละ
แล้วก็ถ้าเดินจากตรงร้านตะกี้นี้นะครับผ่านตรงนี้ผ่านร้านน้ำพุมาเนี่ยตรงมาเรื่อยๆแล้วก็เจอตรงนี้เลยโชว์เราก็จะเจอพิพิธภัณฑ์นะเป็นเซลตรงนี้แล้วก็ข้างๆนี้ก็คือคาทาวส์ก็คือศาลากลางศาลาวการนะครับตรงนี้ของเขาก็จะเป็นสีแบบในข้อมูลที่เราผ่านมาเนี่ยเขาใช้คำว่าสีแดงสดแต่ว่าไม่นะออกส้มตุ่นๆซะมากกว่าตรงนี้ก็เป็นพิพิธภัณฑ์นะเป็นเซลล์เนาะตรงนี้เหมือนเป็นหอเนาะความสวยงามตอนนี้นะครับพ่อได้สังเกตเห็นว่าตรงนี้วิวน่าจะสวยนะเดี๋ยวลองดูโอ้เอ้ยสวยจริงสวยจริงก็คือเดินจากตรงตะกี้นี้นะครับเราจะเห็นตึกข้างๆนี้ว่าจะเป็นคาทาวส์หรือว่าสารวาการนะแล้วก็เป็นพิพิธภัณฑ์เป็นเซลอะแล้วก็ช่องว่างระหว่างพิพิธภัณฑ์กับโบสถ์อะมันจะมีช่องลานหนึ่งตรงนี้ขึ้นไปดูสวยจะเป็นสุสานเฮ้ ทุกคนโบสถ์ที่เมืองแอเพนเซลสวยมากสำหรับเราอะค่อนข้างเป็นโบสถ์เล็กกระทัดรัดไม่เท่ากับซันการ์เล่นแต่ว่าข้างในสวยมากสวยมากโบสถ์มีความเป็นสไตล์บาโรกค่อนข้างแบบสวยไม่ใช่ค่อนข้างสวยเลยแหละคือข้างนอกก็จะเป็นแบบอย่างนี้แต่ว่าข้างในสวยมากเป็นแบบบาโรกสวยเลยไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วนะครับที่นี้ข้างๆโบสถ์เนี่ยเขาจะเป็นสุสานแต่ว่าวิวตรงสุสานเนี่ยค่อนข้างสวยเดี๋ยวจะหันไปให้ดูนะโอเคทุกคนบอกแล้วว่าวิวตรงสุสานสวยแต่ว่าก็คือสุสานไงเดี๋ยวเราจะลองเดินไปที่ร้านขนมดูนะครับไม่รู้ปิดไปหรือยังอ่ะเราดูรีวิวร้านขนมจากเว็บจะไม่ได้แล้วว่าเว็บอะไรตอนที่เราหาข้อมูลเมื่อก่อนโควิดอีกนะครับเขาบอกว่ามีเค้กวานิลาอร่อยเดี๋ยวจะไปหากันเจอแล้วทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเราหันไปหาหน้าร้านก่อนตอนนี้มันอยู่ข้างร้านเจอแล้วทุกคนร้านนี้ร้านเบเกอรี่อุนเวิร์สชาร์ปไดฟินิเกอร์ร้านนี้เขาจะมีเค้กวานิลาค่อนข้างอร่อยว่ากันว่านะเดี๋ยวขอคิดทุกคนว่าจะเข้าไปกินดีไหมทุกคนสุดท้ายเราก็ตัดสินใจไม่ซื้อเค้กเพราะว่าขี้เกียจคือไม่ได้อยากกินขนาดนั้นคือส่วนตัวแล้วเองอะเราอยากกินมูเวนพิกมากกว่านะตอนนี้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปตำมูเวนพิกให้ได้ภายในวันนี้ส่วนเค้กวานิลานั้นเราเห็นคนนั่งกันเยอะด้วยแหละเราก็กลัวนิดนึงนะเดี๋ยวเราจะลองเดินไปดูที่สะพานนึงนะครับที่ซึ่งมันอยู่ตรงไปอีกนิดนึงนะสะพานเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เขาจะเป็นศาลาวการเนาะตรงแยกตรงนี้นะครับ
เลี้ยวขวามาตรงนี้แล้วเจอสะพานนึงถามว่าส่วนไม้เอ็กซ์ต้นแต่ก็คือยังไม่เห็นอันนั้นก็คือปักแผนที่เอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราลองเดินไปดูทุกคนมาถึงแล้วนะครับตอนนี้เป็นสะพานที่อยู่หลังโบสถ์เนาะนี่เขาจะมีความเป็นแบบลำธารน้ำตกนิดนึงถ้าถามว่าสะพานนี้มีอะไรคือสะพานยังไม่มีอะไรแต่ว่าถัดจากสะพานนี้มีเนี่ยคือวิวจากสะพานนี้ครับถ้าลงไปเลี้ยวขวาไปหน่อยเห็นสะพานตรงนี้ไหมนั่นคือโรงเบียร์โรงเบียร์เดี๋ยวก่อนนะทำความเข้าใจนิดนึงโรงเบียร์ไม่ใช่แบบโรงเบียร์เยอรมันแบบที่คนไทยเข้าใจนะมันคือเดี๋ยวก่อนนะกำลังจะอธิบายแต่ว่าตอนนี้คือไม่กล้าข้ามเลยรถแบบเพียบเพียบจังบอกแล้วว่าเมืองนี้รถเยอะนั่นคือโรงกลั่นเบียร์ครับเป็นโรงกลั่นเบียร์ของยี่ห้อเพนเซลเนาะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวพิพิธภัณฑ์เขาว่าจะเปิดให้เข้าชมได้แต่ว่าตอนนี้ด้วงด้วยโควิดก็ยังปิดอยู่แต่ว่าเขาขายเบียร์อยู่นะคนตอนนี้เราตัดสินใจว่าเราจะกลับซูริกกันแล้วนะครับเพราะว่าจากเมืองแอปเปนเซลไปที่ซูริกใช้เวลา2ชั่วโมงด้วยกันเพราะฉะนั้นเราจะกลับก่อนเนาะตอนนี้5โมงแล้วนะครับโดยรวมสรุปแล้วเมืองแอปเปนเซลเป็นเมืองที่เล็กๆนะสามารถเดินได้ทั่วเลยภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงก็เดินได้ครบแล้วแล้วก็การที่มาเดินในเมืองนี้ก็ควรระวังรถรถเยอะถนนเล็กรถเยอะคนเยอะตอนนี้กลับมาอยู่ที่โรงแรมแล้วนะครับและในที่สุดเราก็ได้แล้วโอเวนพิกโหลดวานิลานะครับถามว่าทำไมต้องมากินที่นี่เพราะว่าโอเวนพิกเป็นแบรนด์ของสวิตนะครับจะเป็นแบบนี้เนาะนี่แล้วก็มีช้อนอยู่ข้างในด้วยเขาจะมีความวานิลาเข้มข้นนะไม่สูงไม่โฟกัสไม่ยอมโฟกัสใส่ใจด้วยไม่ยอมโฟกัสเราไม่หากินนู่นนะจริงๆในไทยมีแต่ว่ามันถึงสวิตแล้วก็ต้องกินไงนี่วันนี้นะครับอันนี้เป็นกุเลค็อกเทลก็คือค็อกเทลกุเลแปลว่าไก่นะค็อกเทลไก่อันนี้แล้วอันนี้ก็เป็นกริลกุเลก็คือไก่อีกแหละเป็นบาร์บีคิวนะครับเป็นสโมกี้บาร์บีคิวนี่สำหรับเมืองแอปเปนเซลนะครับก็เป็นเมืองเล็กๆเนาะเนี่ยจริงๆก็ขนาดเท่ากับหมู่บ้านนะครับแต่ว่าเหมือนเป็นเมืองพักตากอากาศของคนยุโรปแล้วก็ถ้าเรารู้สึกคือคนเยอะเมืองเล็กนะแต่คนเยอะแล้วก็ค่อนข้างพลุกพล่านพอสมควรเลยคนเยอะนี่หมายถึงเป็นนักท่องเที่ยวด้วยนะแล้วก็รถเยอะถนนเล็กรถเยอะนะครับก็เป็นเมืองที่น่ารักแล้วก็น่ามาถ่ายรูปเมืองหนึ่งเลยทีเดียวที่สำคัญคือโบสถ์สวยมากโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็ใครชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามดูคลิปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ต่อได้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า คือตอนลงอะไม่น่าจะเหนื่อยแต่ว่าตอนขึ้นน่ะน่าจะเหนื่อยแดนโลกาโน่ร้อนกว่าโซลิกประมาณ
10เท่าเหมือนเที่ยวชายทะเลอ่ะเหมือนเที่ยวแบบชะอำหัวหินพัทยาแต่เป็นแดดของกาญจนบุรีอะไรเงี้ยก็มาสวิตแนะนำให้ทุกคนออกกำลังขามาให้ดีๆนะครับ